โคคาโคล่าเนี่ยใช้เงินโฆษณาปีหนึ่งนะครับฟังให้จะตกใจนะฮะ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยนะฮะ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็สามารถจำโลโก้ขาวแดงของโคคาโคล่าได้โดยยังไม่ต้องเห็นคำว่าโคคาโคล่าด้วยซ้ำนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมโคคาโคล่าถึงเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักและจดจำได้มากที่สุดโคคาโคล่าอยู่คู่กับเรามานานมากนะครับหลายเจเนอเรชันแล้วนะฮะก็แสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันยังคงเวิร์กอยู่นะฮะเพราะยังอยู่แล้วก็คงจะอยู่ไปอีกนานแสนนานด้วยนะครับ Mission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstockปฏิวัติวิธีการสร้างสารแคมเปญขับเคลื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ ธานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของโคคาโคล่านะฮะเพราะว่าในแบรนด์ทั้งหลายบนโลกใบนี้เนี่ยนะผมชอบศึกษาแบรนด์ที่อยู่มาเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็ product ก็แทบจะเหมือนวันแรกเลยแล้วกันต้องใช้คำนี้นะฮะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะซะทีเดียวแต่ว่าแทบจะเหมือนกับวันแรกเลยที่เขาออกมานะครับแล้วก็ยังอยู่ได้นะฮะโคคาโคล่าโอริโอนะฮะอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมฮะคือมันน่าทึ่งมากนะเพราะว่ามันอยู่มานานมากเลยแล้วก็ยังคงอยู่แล้วคงจะอยู่ต่อไปอีกนานมากนะครับถ้าเราไปดูภาพยนตร์ไซไฟในอนาคตที่แบบอนาคตไกลๆมากๆเลยเนี่ยนะฮะแบบอีก100-200ปีเนี่ยนะครับคนที่เขียนบทที่จินตนาการเนี่ยก็ยังคงใส่พวกเนี่ยโคคาโคล่าหรืออะไรแบบเนี้ยกลิ่นของมันเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์จะไม่ได้ใส่แต่ว่ากลิ่นของมันหรือว่าเซนส์ของการที่ว่าเรายังมีเครื่องดื่มประเภทนี้อยู่เนี่ยเข้าไปในหนังอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยโคคาโคล่าหรือโทรเล็ก18ว่าโค้กเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีแทบเรียกว่าทุกประเทศนะ200กว่าประเทศนะครับวันหนึ่งเนี่ยโค้กถูกดื่มประมาณ 1,900 ล้านพอชั่นนั่นหมายความว่าถ้าเรามีประชากร 8,000 ล้านคนเนี่ยนะฮะ1ใน4ของประชากรดื่มโคคาโคล่าหรือเครื่องดื่มของโคคาโคล่าเนี่ยทุกวันนะ1ใน4ประชากรนะเยอะมากโคคาโคล่าเนี่ยมีสาขากระจายอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วก็จัดเป็น1ในแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดนะครับแล้วคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยนะฮะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเห็นแล้วก็สามารถจำโลโก้ขาวแดงของโคคาโคล่าได้โดยยังไม่ต้องเห็นคำว่าโคคาโคล่าด้วยซ้ำแค่ลายที่เป็นแล้วก็สีนะฮะเราเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดอีกเพราะว่าตอนนี้ใกล้คริสต์มาสแล้วนะฮะก็เลยนำเรื่องโคคาโคล่าเข้ามาคุยว่าทำไมแบรนด์นี้ถึงเป็นแบรนด์ที่มีกลยุทธ์อะไรเขาถึงสร้างอิทธิพลในเชิงของแบรนดิ้งได้เยอะขนาดนี้นะครับกลยุทธ์ที่เรามาชวนคุยในวันนี้เนี่ยชื่อว่า Creates นะครับ Creates นะฮะ JenniferClenahan นะครับผู้ก่อตั้ง Choice Hacking เนี่ยเป็นบริษัทให้คำปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาเนี่ยนะครับเพื่อการออกแบบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเนี่ยกล่าวว่าการสร้างแบรนด์ให้น่าจดจำเนี่ยต้องใช้หลักการที่เรียกว่า Create ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้นะครับข้อที่1ตัว C คือ Consistency หรือว่าความสม่ำเสมอนะครับตัว R เนี่ยคือ Repetition หรือว่าการทำซ้ำนะฮะตัว E คือ Emotion นะครับอารมณ์นะครับตัว A คือ Attention ความสนใจT คือ time and frequency นะครับเวลาและความถี่นะครับ E คือ experience ประสบการณ์และ S คือ storytelling นะฮะมาดูกันว่าโคคาโคล่าเนี่ยมีการนำหลักการเหล่านี้เนี่ยไปใช้กับการตลาดของแบรนด์อย่างไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งคือ consistency ฮะผมคิดว่าหลายท่านน่าจะมีความสงสัยเหมือนผมว่าเอ๊พวกโคคาโคล่าหรืออีเวนต์ Pepsi คู่แข่งโคคาโคล่าเนี่ยนะเขาจะโฆษณาอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้เพราะว่าแบรนด์เขาก็ดูติดตลาดสุดๆแล้วใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทั้งโคคาโคล่าแล้วต้องบอกว่าเบปซี่ด้วยเนี่ยนะฮะเป็นแบรนด์ที่มีความคงเส้นคงวาสูงมากเรียกว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับเราเนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นตอนไหนในประวัติศาสตร์ที่โฆษณาของโคคาโคล่าหรือแม้แต่การทำแบรนด์เรื่องขวดเรื่องรูปทรงขวดเรื่องโลโก้ต่างๆนานาเนี่ยกว่า100ปีเนี่ยไม่มีช่วงไหนหายไปเลยนะครับนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมโคคาโคล่าถึงเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักและจดจำได้มากที่สุดแล้วมันเป็นไม่ใช่แค่นั้นนะมันเป็นสำหรับโคคาโคล่านะครับมีความพิเศษขึ้นมาอีกนิดนึงโดยเฉพาะสำหรับชาวอเมริกันมันเป็นสิ่งที่นอสตัลจิกด้วยคือมันทำให้นึกถึงวัยเด็กด้วยอ่ะคือมันมีเอฟเฟกต์นั้นด้วยนะครับ
จากการศึกษาภายในของโคคาโคล่าในปี1980เนี่ยพบว่าโค้กเนี่ยเป็นคนที่คนเห็นแล้วเข้าใจเป็นอันดับ2รองจากโอเคนะครับการรักษาองค์ประกอบตั้งแต่โลโก้บรรจุภัณฑ์สีของแบรนด์รวมถึงโฆษกของแบรนด์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผู้คนจดจำแบรนด์ได้ในระยะยาวนะครับและยิ่งแบรนด์มีคนจดจำได้มากเท่าไหร่ก็มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าได้มากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะสินค้าประเภทนี้ซึ่งเป็น impulse buying เยอะคือหมายถึงว่าเรานึกถึงปุ๊บเราซื้อเลยนะครับข้อที่2คือ reputation หรือว่าการทำซ้ำนะฮะการบอกเล่าให้คนรู้จักแบรนด์เพียงครั้งเดียวคงไม่ช่วยให้คนจำแบรนด์ได้แต่ต้องบอกเล่าแล้วก็สื่อสารสิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับความสม่ำเสมอกับการทำซ้ำเป็นของคู่กันถ้าเราทำให้คนเห็นโลโก้เดิมของเราบ่อยๆเป็น10ปีเนี่ยก็จะช่วยจำให้คนจดจำแบรนด์ได้กว่ามากกว่าการเปลี่ยนโลโก้หลายครั้งอย่างแน่นอนนะครับโคคาโคล่าเนี่ยใช้เงินโฆษณาปีหนึ่งนะครับฟังให้จะตกใจนะฮะ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยไม่ต้องพูดถึงคุณลักษณะหรือราคาหรืออะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยนะครับหนึ่งในตัวอย่างของโฆษณาซ้ำๆของโค้กเช่นโฆษณา Holidays are Coming นะครับที่เปิดตัวในรูปในปี1995แล้วก็โฆษณานั้นนะก็กลับมาทำแบบเดิมมาเปลี่ยนนิดๆหน่อยเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าธีมมันคือเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับอันที่สามคือเรื่องของ emotions นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้คือทำให้คนเนี่ยมีอารมณ์ร่วมกับแบรนด์ไปด้วยจากการศึกษาโดย Center for Intelligent Signal and Imaging Research นะครับหรือว่า CISIR เนี่ยพบว่าอารมณ์เป็นเหมือนกาวชั้นดีที่ช่วยให้ข้อมูลของแบรนด์เหนียวแน่นขึ้นและมีโอกาสถูกจดจำมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ย Deloitte Digital ยังพบว่าประสบการณ์เชิงบวกเนี่ยจะช่วยมีผลลัพธ์ในทางธุรกิจที่ดีมากกว่าเดิมด้วยนะครับโดย 92% ของลูกค้ามีแนวโน้มจะพักดีกับแบรนด์ที่พวกเขามีความสัมพันธ์ทางอารมณ์เชิงบวกด้วย 88% ของลูกค้ามีแนวโน้มจะจ่ายเงินให้กับแบรนด์ที่รู้สึกดีด้วยนะฮะ 90% ของลูกค้าเต็มใจที่จะสนับสนุนธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับอารมณ์เชิงบวกของพวกเขาโคคาโคล่าเนี่ยเชื่อมโยงกับอารมณ์ผู้คนในเชิงบวกมากๆและขึ้นชื่อในเรื่องเป็นการเป็นเจ้าของความสุขของตัวเองนะครับผ่านการใช้เงินมโหฬารในการโฆษณานี่แหละนะฮะเพื่อเชื่อมโยงคำว่า happiness เข้ากับแบรนด์นั่นเองนะฮะสโลแกนของโคคาโคล่าเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับความสุขอารมณ์และความรู้สึกมาตลอดนะครับอย่างเช่น1979นะครับ Have a Coke and Smile นะฮะ1989 Can't Beat the Feeling อันนี้หลายคนน่าจำได้นะฮะ2001นะครับ Life Tastes Good 2009 Open Happiness 2011นะฮะ Life Begins Here ก็2016 Test the Feeling นะฮะเราจะเห็นว่าโฆษณาของโค้กมีความเชื่อมโยงเวลาที่ผู้คนกำลังสนุกไปกับผลิตภัณฑ์ของโคคาโคล่านะครับเช่นการเดทการเต้นรำการปาร์ตี้อะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนอกจากนี้โคคาโคล่ายังใช้การตลาดเชิญประสบการณ์หรือว่า experimental marketing นะฮะเพื่อให้คนได้สัมผัสความสุขด้วยเช่นแคมเปญ sharing can นะครับที่เป็นการแบ่งผ่านการซื้อโค้ก1กระป๋องแล้วก็บิดออกเป็น2กระป๋องเล็กนะครับเพื่อแบ่งปันคนรอบข้างอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อไปคือ attention หรือว่าความสนใจนะฮะแน่นอนว่าการตลาดจะไม่ได้ผลหากผู้คนไม่ได้สนใจแคมเปญการตลาดของแบรนด์นะครับการดึงดูดความสนใจจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญในการสร้างความทรงจำผ่านการทำให้ข้อความมีความโดดเด่นและเรียบง่ายคนเราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า science bias นะฮะคือการเรามักจะจำสิ่งที่ดึงดูดสายตาได้มากกว่าโคคาโคล่าจึงเลือกดึงดูดสายตาของเราโดยสีแดงและสีขาวบนโลโก้จนเป็นสีประจำของแบรนด์นะครับอย่างที่บอกนะฮะสีนี้เนี่ยโดยไม่เห็นแม้แต่กระทั่งคำว่าโคคาโคล่าเนี่ยหลายคนก็นึกออกว่าเป็นสีของโคคาโคล่าสองสีนี้ตัดกันมากนะครับแล้วก็มีความสว่างที่สะดุดตาได้สูงด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยความโดดเด่นของโคคาโคล่าเนี่ยไม่ได้มีแค่สีสันเท่านั้นแต่ยังมีความเรียบง่ายของการตลาดด้วยเพราะในการโฆษณาเห็นว่าแบรนด์เนี่ยไม่ได้ใช้การสื่อสารอะไรที่มันดูแบบทำให้เสียสมาธิเวลาเขาสื่อสารนะครับเวลาและความถี่หรือว่า time and frequency นะฮะแม้ว่าการทำซ้ำจะสำคัญนะครับแต่ว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องจัดช่วงเวลาและความถี่ให้เหมาะสมกับการโฆษณาแต่ละครั้งด้วยการโฆษณาบ่อยเกินไปในช่องทางเดียวเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราต้องมีการพักให้กับลูกค้าด้วยเราเรียกสิ่งนี้ว่า spacing effect นะโคคาโคล่าจึงทุ่มงบไปกับการโฆษณาหลายช่องทางตั้งแต่ทีวีโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ป้ายโฆษณาบิลบอร์ด out of home ต่างๆนะครับรวมการไปถึงการแรปอะไรก็ที่เขานึกออกว่าจะโฆษณาได้เนี่ยนะฮะการยิ่งโฆษณาในพื้นที่มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีโอกาสให้คนเห็นแบรนด์มากขึ้นเท่านั้นนะครับและโคคาโคล่าเองเนี่ยหลายอันก็เป็นสตันด้วยนะเป็นการโฆษณาแบบที่ใช้ creativity สูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่
ต้องบอกว่ามีการ sharing knowledge ของเรื่องของการโฆษณาระหว่างประเทศด้วยนะฮะข้อที่6คือประสบการณ์หรือว่า experience นะครับการเรียนรู้ลงมือทำด้วยตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้ลูกค้าซึมซับและจดจำแนวคิดของแบรนด์ได้ง่ายมากขึ้นอย่างที่บอกไว้ว่าโคคาโคล่ากระตุ้นความรู้สึกของความสุขด้วยการตลาดเชิงประสบการณ์นะครับตัวอย่างเช่นโค้กได้นำ happiness machine ไปวางตามมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้คนมากดซื้อโค้กได้รับรางวัลเช่นดอกไม้พิซซ่าแซนด์วิชอะไรแบบนี้ให้คนไปแบ่งกันกินเป็นต้นนะฮะนอกจากนี้ปี2014เนี่ยทางแบรนด์ยังประสานยังไอแคมเปญเนี่ยผมจำได้ผมเคยไปเล่าในหลายเคสผมชอบมากเป็นความพยายามในการสานความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและปากีสถานซึ่งเขาทะเลาะกันอยู่นะครับผ่านตู้กดน้ำอัตโนมัติที่ไปติดที่ลาฮอร์ปากีสถานแล้วก็นิวเดลีที่อินเดียนะฮะสองประเทศนี้ขัดแย้งกันมายาวนานนะครับโค้กพยายามเชื่อมความสัมพันธ์นะฮะคือไม่แค่หนึ่งมันเป็นแบบนี้นะครับลองไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้นะฮะแคมเปญนี้ชื่อว่า Small World Machine คนที่อยู่ที่ลาฮอร์ที่ปากีสถานแล้วก็อีกคนนึงอยู่ที่อินเดียพอกดตู้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นหน้าผู้คนอีก1อีกจากอีกฝั่งของตู้โค้กได้นะครับบางคนก็ชนโค้กกันบางคนก็เต้นโชว์กันอะไรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะพอทำกิจกรรมร่วมกันสำเร็จก็จะได้โค้กฟรีอีก1ขวดอะไรเงี้ยซึ่งไอ้แคมเปญนี้เนี่ยมันอาจจะดูเล็กๆนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันสะท้อนภาพที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติว่าจริงๆความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยหลายครั้งมันเป็นภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้มีอำนาจแล้วก็จริงๆคนเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะข้อ7คือ storytelling หรือว่าการเล่าเรื่องนะฮะในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีเรื่องราวหรือข้อมูลเข้ามาในสมองเราเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยทำให้สมองเราต้องประมวลข้อมูลจำนวนมากและเราจึงให้ความสำคัญและจดจำข้อมูลที่เป็นเรื่องเล่าได้ดีกว่าเรื่องอื่นๆนะครับเมื่อดูโฆษณาของโคคาโคล่าจะเห็นว่าแบรนด์ใช้การเล่าเรื่องหรือว่า storytelling เป็นกิมมิคหลักในการทำการตลาดของพวกเขานะครับเคสแซนสโตร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของโคคาโคล่ากล่าวว่าเราต้องการสร้างเรื่องราวของโคคาโคล่าไม่ใช่การเล่าเรื่องราวโดยโคคาโคล่านะครับโคคาโคล่าจึงเล่าเรื่องราวโดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นตัวละครนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นต้นแบบของแบรนด์หรือว่าแบรนด์อาร์คิไทป์เช่นโฆษณาโคคาโคล่าคอมเมอร์เชียล2017 Alex ที่เป็นที่เชื่อมโยงทำหน้าที่เชื่อมโยงทางสังคมนี่เองนี่คือ7ข้อที่โคคาโคล่าใช้นะเราเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับแบรนด์ที่อยากจะใช้หลักการนี้นะครับทำยังไง1อย่าเปลี่ยนโลโก้บรรจุภัณฑ์สีของแบรนด์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์โฆษกของแบรนด์อะไรเงี้ยบ่อยๆนะครับ2ถ้าอยากให้ใครจำได้ต้องสื่อสารซ้ำๆ3สร้างอารมณ์ร่วมกับผู้คน4ดึงดูดความสนใจด้วยความโดดเด่นและความเรียบง่าย5ให้เวลาผู้คนในการแยกแยะสิ่งที่เห็นนะครับอย่าอัดโฆษณาในช่องทางเดียวถี่จนเกินไป6สร้างประสบการณ์เรียนรู้การเรียนรู้กับลูกค้าแล้วก็7ใช้เรื่องเล่าในการทำการตลาดนะครับโคคาโคล่าอยู่คู่กับเรามานานมากนะครับหลายเจเนอเรชันแล้วนะฮะก็แสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันยังคงเวิร์กอยู่นะฮะเพราะยังอยู่แล้วก็คงจะอยู่ไปอีกนานแสนนานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับMission to the Moon Podcast presented by Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ It's not stock, it's Shutterstock